วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมโนอาได้รับเกียรตินะครับมาในงานประกวด Miss La Beauté Clinic 2021ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะโนอาแล้วก็ได้รับเกียรตินะฮะจากคุณกุ้งแห้งมิส LGBT นะฮะที่มาในงานประกวดมิสลาบูเต้2021กันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟังบทสัมภาษณ์กันในงานวันนี้กันคุณกุ้งแห้งสวัสดีครับวันนี้มาในงานการประกวดของมิสลาบูเต้นะคะซึ่งเป็นงานฉลองรอบวันเกิดของผู้ก่อตั้งของลาบูเต้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้งานจัดที่วิลินดาเอ็มแกลเลอรี่พัทยานะคะซึ่งเป็นงานจริงๆแล้วเป็นงานภายในซึ่งมีการประกวดเพื่อให้ขวัญและกำลังใจพนักงานสำหรับที่นี่แล้วก็ประกวดด้วยความที่ว่าปีเดือนนี้เป็นเดือนของไพส์มันคือเกี่ยวกับ LGBTQ อยู่แล้วนะคะเราก็มีการสนับสนุนกันนะคะจากลาบูเต้ค่ะสำหรับปีเป็นเดือนของไพร์มานนะไพร์มานนะของสำหรับกลุ่ม LGBT อยากฝากอะไรถึงกลุ่มตรงนี้บ้างครับจริงๆแล้วอยากกุ้งแห้งอ่ะไม่ค่อยอยากจะฝากอะไรมากเพราะว่ากุ้งแห้งเชื่อมั่นในศักยภาพของ LGBT ที่มีกันอยู่แล้วทุกวันนี้เพราะว่า LGBT ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่อยากสวยทุกคนมีความรู้มีความสามารถและทุกคนมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนแล้วทุกคนต้องการที่จะเปิดโลกทัศน์ให้ทุกคนเห็นว่า LGBT ไม่ได้มีดีไม่ได้แบบว่าเกิดมามีแค่ว่าอยากจะสวยอยากจะเป็นเพศที่ไม่ได้ตรงตามกำเนิดแต่ทุกคนมีดีในจิตใจของตัวเขาเองนั่นคือสิ่งที่พวกเราอ่ะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนอ่ะเปิดกว้างยอมรับเราสำหรับคนที่เปิดกว้างอยู่แล้วก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่กำลังอยากจะเปิดกว้างอยากให้เปิดใจยอมรับไม่ว่าคุณจะยอมรับเขาในฐานะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วเขาคือมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งเขาสามารถทำคุณประโยชน์ให้เราได้เยอะมากจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่คุณแห้งทราบเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านมากเลยที่เป็น LGBTQ แล้วก็สนับสนุนด้านนี้อยู่ทาง LGBT เองทางเวทีมิตร LGBT เองก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุน LGBTQ ด้วยดีตลอดมานะคะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ใหญ่คงจะให้ความอนุเคราะห์แล้วก็สิ่งดีๆกับพวกเราตลอดไปนะคะในอนาคตด้วยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็มีการระบาดกันนะฮะอยากให้คุณกุ้งแห้งเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งหมดเลยมาฉีดวัคซีนโควิดกันตรงนี้ครับได้ค่ะจริงๆแล้วว่าตอนนี้วัคซีนอะไรมาฉีดเถอะฉีดเพื่อตัวเราเองนี่แหละไม่ต้องฉีดเพื่อคนอื่นเลยนะอันดับแรกเลยเพื่อตัวเราเองเพราะว่าถ้าเกิดเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยวัคซีนมันจะเป็นตัวช่วยให้เราถึงแม้ว่าคุณอาจจะมองภาพว่าวัคซีนบางตัวอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่มันช่วยในการที่จะทำให้คุณอ่ะอาการมันจะไม่หนักจนเกินไปอยากให้ทุกคนอ่ะออกมาฉีดกันก่อนมีอะไรฉีดไปก่อนแล้ววันข้างหน้าเราค่อยว่ากันว่าเราอยากจะฉีดอะไรเพิ่มเราก็ค่อยสรรหากันตรงนั้นดีกว่าเราอย่าไปเกี่ยงเพราะว่าเราทำเพื่อตัวเราเองเราทำเพื่อประเทศชาติเราทำเพื่อส่วนรวมLGBTQ ก็สนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกมาช่วยกันตรงนี้ก่อนเพื่อประเทศชาติเราเนี่ยจะได้กลับมาเปิดแล้วก็ถอดแมสกันได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมดีกว่านะคะขอให้ทุกคนออกมาฉีดเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็มีการระบาดกันค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะอยากให้คุณกุ้งแห้งเนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่มีการสละเวลาของตัวเองในการรักษาผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้อันดับแรกเลยกราบขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเลยนะคะที่เหนื่อยยอมเหน็ดเหนื่อยยอม
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นหน้าที่ของคุณก็ตามเนี่ยแต่มันหนักกว่าสิ่งที่คุณเคยเป็นอยู่ซึ่งปกติคุณเนี่ยก็หนักอยู่แล้วซึ่งกุ้งแห้งเนี่ยเคยเข้าใจนะว่ากุ้งแห้งเคยเฝ้าคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย 7-8 เดือนเลยเข้าใจเขาได้ว่าเขาเหนื่อยขนาดไหนเขาต้องแบบว่าต้องทำใจขนาดไหนกับการที่บอกว่าคนไข้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทุกวันนี้คุณหนักยิ่งกว่าเดิมเราอยากให้กำลังใจคุณเราขอบคุณคุณจริงๆในฐานะ LGBTQ คนหนึ่งเนี่ยขอบคุณมากๆที่ทำให้วงการแพทย์เนี่ยมันเดินไปได้ตลอดเวลาเพราะเราเชื่อมั่นในความศักยภาพของพวกคุณขอบคุณที่ทุกคนมีจิตใจที่ดีในการที่จะช่วยเหลือมนุษย์ปุถุชนทุกๆคนทั้งที่คุณเหน็ดเหนื่อยก็ตามขอให้คุณพักผ่อนบ้างดูแลตัวเองด้วยต่อให้คุณหนักขนาดไหนก็ตามเนี่ยขอให้คุณดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆจากใจจริงๆขอบคุณมากๆบุคลากรการแพทย์นะคะสำหรับกลุ่ม LGBT นะฮะที่ผ่านมานะฮะสำหรับคุณตัวคุณกุ้งแห้งแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรส่วนสังคมบ้างครับสำหรับการประกวด Miss LGBT ตรงนี้เอาอย่างง่ายๆเลยช่วงโควิดที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยเราก็มีการรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยรักตัวเองใส่แมสล้างมือรณรงค์พวกนี้แล้วก็หน่วยงานไหนที่ร้องขอมาหรือว่าแม้กระทั่งว่าเราไปเจอว่าหน่วยงานไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็ระดมในพี่น้องของเราแล้วก็เพื่อนในแต่ละคนเนี่ยเพราะแต่ละคนทำงานน่ะแต่ละจุดก็จะไปช่วยเหลือกันที่ต่างๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องก็ไปช่วยเหลือกันค่ะขอบคุณคุณกุ้งแห้งมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไปรอบกัน